สวัสดีครับผมแอดเดนนะวันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับซึ่งอยู่ในเซตของ Pink Edition นั่นเองเซตสีชมพูของเรานะก็แอดจะมารีวิวสีชมพูหูฟังสีชมพูหูฟังสีชมพูนะครับให้ดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างและตัวโปรแกรมมันใช้อะไรได้บ้างแล้วก็มีของแถมมาด้วยเป็นที่แขวนนะครับเรามาดูกันว่าที่แขวนมันเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูตัวสินค้านะครับด้านในมีอะไรบ้างเรามาดูตัวกล่องดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะรายละเอียดต่างๆของตัวกล่องเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากนี่ที่แขวนที่แขวนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่ครับเป็นรูปที่แขวนกับมีหูฟังแขวนอยู่นะสวยมากก็ชื่อรหัสมันนะครับก็คือ HS800P นั่นเองแล้วก็ชื่อมันคือ Pinker ก็อยู่ในซีรีส์ของสีชมพูนั่นเองส่วนด้านข้างก็จะมีเป็นที่แขวนอย่างเดียวเลยนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นภาพมุมต่างๆของที่แขวนนะว่าอะไรนะกว้างคูณยาวสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักก็อยู่ที่170กรัมเท่านั้นถือว่าเบานะเบามากตัวรายละเอียดของที่แขวนก็มีประมาณนี้นะเรามาของหลักดีกว่าของหลักของเรานะครับก็เป็นหูฟังสีชมพูนั่นเองเป็นไงครับบนตัวกล่องแค่เห็นกล่องแล้วก็เห็นรูปหูฟังก็สวยแล้วหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดหมู่ของซีรีส์ e-sport นะครับซึ่งซีรีส์นี้รับประกัน2ปีนี่ e-sport เนี่ยเขียนว่ารับประกัน2ปีข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นชื่อรหัสมันก็คือ HP824P นั่นเองต้องเป็น P นะครับถึงจะเป็นสีชมพูถ้า824ปกติจะเป็นสีดำนะแล้วก็ชื่อมันก็คือ Pinker นั่นเองข้างล่างก็จะบอกว่าเป็นหูฟัง 7.1 จำลองผ่านโปรแกรมนั่นเองแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับก็คืออันต้าไลท์เวทก็สวมใส่นานๆไม่หนักหัวแน่นอนหัวเชื่อมต่อเป็น USB 2.0 นะครับก็คือเป็น USB เสียบหัวเดียวจบใช้งานได้ทั้งหูฟังและไมค์ด้านข้างก็จะบอกนะครับว่ามันแข็งแรงทนทานยังไงก็บิดงอได้หัวเชื่อมต่อเป็น USB อย่างเงี้ยครับตัวเอียร์ครับก็คือตัวฟองน้ำเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไฟด้านข้างมีหน้าตาโปรแกรมด้วยนะมาดูที่หลังดีกว่าหลังกล่องมาแม่ดูหลังเนี่ยเล่นเองตบเองด้วย ใกล้ๆหน่อยมันไม่ค่อยโฟกัสนะเอาประมาณนี้นะก็มันจะเป็นบอกรายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับเช่นรับไฟได้เท่าไหร่ก็รับไฟได้20 mW นะW คือโวลต์นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ตัวดอกลำโพงนะครับจะอยู่ที่50 mm ก็คือ50 mm นะครับถือว่าใหญ่นะอัตราการขึ้นอัตราการจ่ายขึ้นเสียงนะครับได้ตั้งแต่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์นั่นเองแล้วก็จะมีบอกตัวสายนะครับว่ายาว 2.2 เมตรนั่นเองแล้วก็หัวเชื่อมต่อเป็น USB 2.0 ตัวนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะเนี่ยๆๆๆเอาใกล้ๆหน่อยแล้วก็จะมีที่บอกโหลดซอฟต์แวร์นะครับตรงเนี้ยตรงสีชมพูเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยแล้วก็จะมีแฟนเพจนะครับเอาไปติดตามข่าวสารต่างๆก็ไปกดไลค์กดติดตามไว้นะหรือว่า YouTube เราก็เข้าไปกดติดตามนะครับเพื่อตามรีวิวต่างๆหรือว่าตั้งมาโครอย่างเงี้ยเราก็ไปดูกันได้ของเมาส์ต่างๆนะส่วนหูฟังตัวเนี้ยรองรับทุกระบบปฏิบัติการWindows เลยนะเน้นหน่อยก็รายละเอียดตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปที่ของดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแอดจะแกะออกมาให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นของข้างในทั้งหมดนะครับของที่แขวนด้วยอันนี้แอดประกอบไปแล้วนะแล้วก็มีหูฟังข้างในกล่องหูฟังนะครับจะมีติ๊กเกอร์ e-sport นะครับเนี่ยๆก็เอาไปติดตามชอบได้เลยใครชอบติดอะไรก็ติดไปเลยนะครับแล้วก็มีใบประกันนะครับ
ไม่กลับหัวนะถูกแล้วก็รบกวนกรอกรายละเอียดทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็ส่งในส่วนของบริษัทมานะหยอดตู้ไปรษณีย์มาได้เลยไม่ต้องติดสแตมป์อ่ะเราให้ดูที่แขวนชัดๆก่อนแล้วกันที่แขวนนะครับทํามาจากพลาสติกอย่างดีนะเนี่ยตีแอดกดเล่นใช้มือดันลงไปยังไม่หักเลยนะต้องบอกว่ามันแข็งแรงทนทานมากนะครับก็แข็งจริงๆอ่ะต่อไปครับมาดูฟังกันก่อนเราให้ดูทรงนะครับทรงก็เป็นแบบฟูลไซส์นะครับก็เป็นครอบทั้งใบหูนะอ่ะเราให้ดูนี่เป็นไงสีชมพูหวานแหววสวยมากเราก็มาดูวัสดุของหูฟังนะครับว่ามันทำจากอะไรบ้างเริ่มที่สายก่อนแล้วกันสายนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยางคือหุ้มยางมาอย่างเดียวนะครับหนามากนะเนี่ยเห็นปะเกือบเท่านิ้วโป้งอัดเลยและแข็งแรงมากนะเนี่ยดูดิไม่ขาดแน่นอนนะครับดึงเนี่ยแข็งแรงนะมาที่หัวเชื่อมต่อนะครับอย่างที่แอปต่อไปก็เป็น USB 2.0 เสียบหูเดียวใช้ได้ทั้งหูฟังและใหม่มาดูที่วัสดุนะมันอาจจะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่าไฟมันส่องถ้าแอปปิดไฟเนี่ยมันจะมองไม่เห็นพวกนี้นะก็ตัววัสดุนะครับเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานเลยตัวขอบเนี่ยเห็นปะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับทำเป็นสีขาวพลาสติกเหมือนกันนะแล้วก็มีตรงกลางนะครับเป็นโลโก้ e-sport นั่นเองสังเกตนะครับว่าไมค์เนี่ยเป็นไมค์ยาวนะครับเนี่ยรับเสียงเราได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เสียงเราพูดชัดเจนสามารถปรับบิดงอมันได้เลยเสียงไมค์ไปไงเดี๋ยวแอดไปเทสให้ดูนะครับพร้อมอธิบายโปรแกรมว่าโปรแกรมตัวนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างส่วนตัวเอียร์คัพนะครับออกหน่อยก็ได้เห็นใกล้ๆนะเนี่ยเอียร์คัพจะออกเป็นสีมันออกจะเป็นขาวๆเทาๆนะก็เป็นแบบหนานะครับหนานุ่มเนี่ยก็ทำไมเราถึงทำแบบนี้มาต้องบอกว่าเราทำแบบนี้มาเพื่อออกแบบมาให้คนที่ใช้เวลาเล่นเกมนานๆแล้วใส่หูฟังนานๆเนี่ยทำให้มันไม่เจ็บหูนั่นเองก็แอดก็ชอบนะเพราะว่าเราใส่นานๆอย่างเงี้ย เราเล่นเกมนานๆอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมันครอบไม่ค่อยดีหรือว่าหูฟังมันไม่นุ่มเงี้ยมันจะบีบหูทำให้เราเจ็บได้นะแต่ถ้าเป็นแบบหนานุ่มเงี้ยใส่นานๆไม่เป็นไรแน่นอนโครงของตัวหูฟังเนี่ยครับเป็นเหล็กนะขึ้นโครงเป็นเหล็กทำให้เข้าลูกนะซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยแข็งมากนะเนี่ยเวลาเราใส่นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแอดจัดนะครับก็คือปรับตามสรีระหัวเราเลยก็คือปรับเอาเองออโต้เหมือนเราใส่อ่ะอันนี้ซิสมมติว่าอันนี้เป็นหัวนะใส่เนี่ยครับมันจะปรับตามเลยเห็นปะสังเกตได้จากเหล็กเห็นปะเหล็กมันจะลงมาตอนแอดดิ้งกดลงเนี่ยก็คือมันจะปรับตามสรีระของเราหัวเรานั่นเองคือเราไม่ต้องไปปรับเองนะส่วนที่คาดนะทำมาจากหนังนะครับแล้วข้างในมีอะไรเหมือนแบบไม่มีหรือมี ก็เป็นหนังละกันแล้วก็มีสกรีนมาด้วยไม่ใช่สกรีนเนี่ยทำมาเป็นสิกโน่ด้วยนั่นเองตัวหูฟังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอปเสียบไฟต่อเลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวแอปปิดไฟให้ดูแล้วกันเป็นไงครับไฟของหูฟังสวยไหมเอาไปใกล้ๆนะหูฟังรุ่นนี้นะครับจะปรับสีไฟไม่ได้นะครับหรือว่าปิดไฟไม่ได้นะครับก็ไฟมันจะเป็นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีออกทางเนี่ยตะข่ายแล้วก็ตรงโลโก้นั่นเองทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมแล้วก็ไมค์ก็จะมีไฟของการเป็นสีแดงเราให้ดูไฟชัดๆเลยเป็นไงครับสวยไหมหูฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดไปอธิบายว่าโปรแกรมมันใช้อะไรแล้วมีดียังไงนะครับแล้วก็เทสเสียงมาให้ดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยไปกันเลยไปสิ
าละครับตอนนี้ก็เป็นการเทสเสียงไมค์ของ HP824P นะครับหรือเจ้าตัวพิงเกอร์อย่างนี้หูฟังเสียงภูเราแล้วก็เราจะให้ดูนะครับว่าโปรแกรมของหูฟังตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะก็เสียงของไมค์เป็นไงบ้างครับก็ลองฟังดูระหว่างที่แอดพูดอธิบายโปรแกรมไปดูนะครับว่าเสียงไมค์มันเป็นยังไงตอนแรกครับเนี่ยมันจะได้หน้าโปรแกรมนี้เราเปิดขึ้นมานะเนี่ยก็อันนี้นะครับระดับเสียงหลักเสียงตัวเนี้ยครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับก็คือปรับเพิ่มไปตัวเนี้ยมันจะเป็นการปรับเสียงเดียวกับของตัว Windows นะครับเราไม่ต้องไปปรับตัว Windows ต่อนะก็มาเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มากดตรงนี้ได้ครับตรงรูปเฟืองเนี่ยการตั้งค่านะครับกดเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกภาษานะครับว่าเราอยากได้ภาษาอะไรไทยอังกฤษจีนอะไรงี้นะส่วนแอดใช้ไทยแล้วกันแล้วหน้าโปรแกรมนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะหน้านี้นะเรากดคลิกขวาที่รูปลำโพงได้เนี่ยแล้วก็ไปที่อันนี้ยิ่งเฮิร์ตเยอะยิ่งดีนะครับก็แอดปรับไปแล้วที่48นั่นเองก็แนะนำให้ปรับตามนี้เลยนะอันที่3ครับเป็นการปรับแต่งเสียงนะครับก็อันนี้แนะนำให้เปิดแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดเพลงไว้ด้วยแล้วเราก็ลองมาปรับเสียงดูนะเนี่ยว่าเราชอบยังไงอะไรอย่างนี้แอดบอกหน่อยแล้วกันครับว่าอันเนี้ยทางซ้ายนะทางซ้ายจะเป็นเสียงเบสทางขวาครับจะเป็นเสียงแหลมนะก็ลองปรับกันดูนะครับว่าใครชอบเสียงเบสเสียงแหลมประมาณนี้นะนี่แล้วมันก็จะมีแบบค่าที่เซตไปให้แล้วเช่นแดนงี้แบบเราฟังเพลงจังหวะประมาณแดนตึง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 ประมาณนี้นะหรือว่าเป็นแร็ปก็ได้มีเมทัลพวกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยครับหรือล็อกอะไรประมาณนี้ก็ลองกดดูกันนะครับว่าชอบเสียงประมาณไหนหรือเราตั้งตามใจตัวเองนะครับสมมติตั้งงี้สมมติเราอยากให้ค่าเงี้ยมาเซตไว้นะครับไม่ให้มันหายเราสามารถเซฟได้นะครับก็มาโปรดใส่ชื่อนะครับของค่าที่ตั้งไว้นะครับสมมติแอดตั้งซะ1 2 3 4 5 6แล้วกันแล้วก็กดที่ตัวเซฟนะครับเนี่ยมันจะเป็นการเซฟของค่าที่เราตั้งไว้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นปะเราก็ได้มันต้องมาปรับอีกนะครับมันเซฟค่าแล้วส่วนนี้แอดก็ลองตั้งเล่นดูนะเนี่ยเห็นปะมันก็จะประมาณนี้หน้านี้ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สภาพแวดล้อมนะครับเราเปิดใช้งานอย่างเช่นเนี่ยครับเป็นอะไรนะเป็นแบบหอแสดงคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งลองฟังดูอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน้ำประทานอาจจะเป็นประมาณคลื่นนะอันนี้คนหลายคนอาจจะชอบคือห้องน้ำเปิดเสียงแบบฟังเสียงในห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะอะไรเนี่ยโลกคิดว่าจะแปลแบบเสียงแบบแปลภาษาไทยแปลกๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนขนาดห้องนะครับตอนนี้ก็เป็นห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่นะครับเราก็ลองปรับกันดูได้นะครับเผื่อว่าชอบเสียงแบบห้องกว้างหรือว่าห้องเล็กประมาณนี้นะต่อไปครับนี่มาที่จุดเด่นของเราเลยโดยปกติครับหูฟังที่มีโปรแกรมของเรานะครับมันจะเป็นเสียง 2.1 นะครับก็คือแยกซ้ายขวายังไม่เป็น 7.1 นะครับถ้าจะเป็น 7.1 เราต้องโหลดโปรแกรมมาแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะติ๊กตรงเนี้ยเนี่ยจะคือการเปิดค่า 7.1 เรานะครับมันจะเหมือนแบบจำลองนะครับลำโพง7ตัวเงี้ยเป็นซ้ายขวาขึ้นลงก็เหมือนเป็นรอบทิศทางนะครับประมาณนี้นะก็ลองมาปรับกันดูนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้แอดแนะนำให้เปิดเพลงแล้วก็ลองมาติ๊กค่าถูกลองยืดดูนะครับมันเหมือนแบบการเน้นเสียงของคนหรือเสียงดนตรีอย่างเงี้ยก็ลองใช้กันดูนะครับหรือให้เสียงมันค่อยๆจางหายประมาณนี้ก็ต้องลองเปิดเพลงแล้วมาเลื่อนดูนะครับถึงจะเข้าใจส่วนอันสุดท้ายนะครับอันเนี้ยสมมุติเราเอา 7.1 ออกนะครับอ
อันเนี้ยถ้าเราไม่เปิด 7.1 จะไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องไปเปิด 7.1 ก่อนนะก็คือมาติ๊กถูกงี้เราถึงจะเปิดนี้ได้ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มเสียงของระบบ 7.1 นะครับให้มันดังขึ้นก็คือเสียงรอบทิศให้มันดังขึ้นนั่นเองต่อไปเรากดคิดใหม่เนี่ยนี่ครับก็จะเป็นการเหมือนกันเลยเหมือนกับหูฟังเลยนะครับอันนี้เป็นเพิ่มเสียงใหม่นะครับก็ล็อกอันนี้แอดลดใช่ป่ะลดเสียงมันจะเบาๆลงนะค่อยๆเพิ่มเสียงเรื่อยๆ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 จนเป็นสุดตัวเนี้ยครับเสียงก็จะเป็นตัวเดียวกับของ Windows เหมือนกันก็มาปรับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องปรับ Windows ส่วนเนี้ยเป็นเสียงของหน้าจอก็เหมือนอยากฟังเสียงตัวเองก็มาเปิดตรงนี้นะส่วนแอดไม่อยากฟังของตัวเองนะ ก็มาต้องเปิดแล้วกันถ้าใครไม่อยากฟังประมาณนี้แล้วคลิกขวาต่อไปครับเป็นอัตราตัวอย่างของเสียงนะครับสมมติถ้ามันน้อยอยู่แล้วก็แนะนำให้ปรับเป็น48นะครับยิ่งเสียงเยอะมันก็ยิ่งทำให้เสียงใหม่เราดีขึ้นนะส่วนอันนี้แอดยังไม่กดแล้วกันถ้ากดแล้วมันต้องไปตั้งค่าใหม่ๆนะนี่ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเด็ด หลายๆท่านก็ที่เคยใช้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าแอดมาอธิบายให้อีกทีนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยมันแปลงเสียงใหม่ได้ส่วนอันแรกนะครับเป็นเสียงของเสียงกล้องของไมโครโฟนก็คือเสียงแอคโคอ่ะแอดลองเปิดดูเพิ่มไปสุดตรงนี้ก่อนแล้วกันแอคโคฮัลโหลชาวกล้วยครับชาวกล้วยชาวกล้วยครับหวานหวานทุกคนชาวกล้วยครับชาวกล้วยอ่ะลงมาที่ต่ำครับเฉากล้วยครับเฉากล้วยเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะก็ปิดไปอันนี้เป็นเหมือนแอคโคนะครับก็ลองไปเล่นกันดูต่อไปครับเสียงมหัศจรรย์หรือว่าไวท์เมจิกของเราอันนี้เด่นเลยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เสียงครับเริ่มจากเสียงแรกเป็นเสียงปีศาจนะครับเราก็ปีศาจเฉากล้วยเฉากล้วยครับหวานหวานหอมหอมเฉากล้วยกินกันไหมหนูๆเฉากล้วยอร่อยมากเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นเสียงพิศานะครับก็ลองไปเปิดเล่นกันดูกับเพื่อนได้นะครับหรือว่าแกล้งเพื่อนก็ได้เสียงต่อไปก็เป็นเสียงเป็ดนะครับเป็ดน้อยเป็นไงเสียงเป็ดเสียงเป็ดมาขายเฉากล้วยป่ะเฉากล้วยหวานหวานหอมหอมเฉากล้วยไหมครับพี่ครับเฉากล้วยไหมหรือว่าเอาไปปอนเป็นเด็กคอยของก็ได้พี่ครับขอของผมหน่อยครับผมเพิ่งเล่นใหม่ขอของหน่อยครับประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นเสียงเป็ดนะก็น่าจะชอบกันหลายๆคนนะถ้าไปใช้แกล้งเพื่อนได้ต่อไปนะครับก็เป็นเสียงของผู้ชายนะครับก็อาจจะทำให้คนเสียงเข้มขึ้นมาได้นะครับก็เฮ้อหล่อขึ้นมาทันทีเลยยังไงครับเสียงหล่อขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็ผู้หญิงอาจจะมาปลอมตัวเป็นผู้ชายก็ได้นะครับมันเป็นเสียงของผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปครับเสียงเป็นผู้หญิงนะครับเสียง มันอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับต้องประมาณคนเสียงเล็กๆนะครับแอดมันคนเสียงใหญ่ประมาณนี้ครับมันจะไม่ค่อยดีนะว่าไงเจ้าตัวเองหล่อจังเลยตัวเองคัฟเวอร์หน่อยได้ไหมเจ้าประมาณนี้นะครับเห็นว่าฟอนต์ก็แอดก็จะเหมือนแบบกระเทยควายเนี่ยพอเสียงแอดมันใหญ่ต้องเสียงที่ผู้ชายที่เป็นเสียงเล็กๆเงี้ยมาอาจจะเข้าหรือว่าผู้หญิงเอามาใช้ดูก็ได้นะครับอาจจะคุณทำให้คุณเซ็กซี่ขึ้นประมาณนี้นะก็อะไรล่ะก็ประมาณนี้นะครับทั้ง4เสียงก็ลองไปใช้กันดูนะครับว่าชอบเสียงไหนต่อไปครับก็เป็นหน้าเพิ่มเสียงนะครับก็ถ้าเสียงเราแบบเราเปิดสุดแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจเราเงี้ยเราก็มาเปิดตรงนี้ได้มันก็เป็นไมโครโฟนบูสต์นะครับก็ทำให้เสียงไมโครโฟนเราเนี่ยดังขึ้นก็โดยรวมของเสียงไมค์นะครับแล้วก็โปรแกรมเป็นไงครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแอดฟ้ามันดีมากเลยนะครับก็โดยรวมของหูฟังนะครับเป็นยังไง
แล้วก็ที่แขวนนั่นนะก็ราคาหูฟังเนี่ยอยู่ที่850บาทนะ850บาทเท่านั้นก็ไปแบงค์พันเนี่ยซื้อได้2อย่างนะส่วนเรื่องเสียงนะครับแอดก็ฟังมาแล้วนะครับถ้าที่แอดฟังก็เน้นไปทางกลางกับแหลมครับซึ่งหูฟังเราเน้นไปทางกลางกับแหลมนะครับก็เหมาะในเกม FPS อยู่แล้วแต่ดูสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับเพราะว่าเบสเราก็มีเหมือนกันซึ่งโดยรวมๆแล้วแอดว่าชอบนะเสียงดีเลย ก็ลองซื้อไปใช้แล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าเสียงเป็นไงสินค้าเรานะครับก็เริ่มกระจายไปที่ศูนย์ไอทีหรือว่าศูนย์การค้าชั้นนำนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับซึ่งแอดบอกเลยมาครบแล้วนะครับเซตฟิกอินดิชันเราเนี่ยคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์เมาส์หูฟังแล้วก็ที่แขวนเซตสีชมพูเราครบแล้วนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับหมดแล้วจะเสียใจนะแอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Konnichiwa